ขอต้อนรับสู่แหล่งท่องเที่ยวแรกของกลุ่มเจเนเรชั่น2หรือ Mora Dreamland จะอยู่แถบนี้เลยครับมันจะมีโรงเรียนแล้วก็มีสนามพาร์คเล็กๆข้างหลังคือตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์คอมพลีท 100% ไงเพราะว่าผมต้องมีไฮสคูลด้วยแต่ตอนนี้เรามีรุ่น2แล้วครับเจเนเรชั่นที่เป็นลูกของรุ่นเก่าๆเราก็คือลุงต่างๆนั่นเองตอนนี้ก็จะสะสมเด็กที่ผมเล่นไว้ใน Facebook ก็จะมีเด็กต่างๆเริ่มเยอะแล้วน่าจะครบกลุ่มหนึ่งแล้วนะที่ยังขาดอยู่ก็จะมีซูซานครับกับออโรร่าที่ผมยังไม่รับลูกบุญธรรมเข้ามาเลี้ยงไม่งั้นก็จะครบ1ทีมพอดีสำหรับเจเนเรชั่นที่2วันนี้เราก็จะมาสร้างสนามเด็กเล่นให้เขาครับเป็นสนามเด็กเล่นเล็กๆชื่อว่า Mora Dreamland ผมต้องการที่จะทำมุมให้มันเป็นมุมโค้งอย่างนี้ไงเพราะผมไปรู้ว่าเราสามารถทำมุมโค้งประมาณนี้ได้ครับสำหรับพื้นที่รอบนอกแต่เราไม่สามารถทำบ้านให้เป็นมุมโค้งได้เราสามารถทำพื้นได้เท่านั้นนะไอ้บ้านน่ะไม่สามารถทำในตอนนี้ได้ครับเสียดายเนาะแล้วอัปเกรดพื้นที่ก็ยังไม่มาด้วยเพราะว่าอัปเกรดล่าสุดของ The Sim อ่ะเราสามารถดันพื้นที่ให้มันสูงหรือต่ำได้ครับแล้วเราก็สามารถลงบันไดให้มันสวยงามได้ตอนนี้พื้นที่ก็ยังจะเป็นระดับเดียวกันก่อนรอการอัปเกรดล่าสุดของเขาผมถึงจะสามารถอัปเกรดพื้นที่ให้มันสูงต่ำไม่เท่ากันได้ก็มีเนินมีภูเขาข้างหลังอะไรเงี้ยคือในความคิดแปลนอันเนี้ยมันต้องมีเนินอย่างนั้นแหละแต่นี้เราสร้างแปลนแรกไว้ก่อนครับก็คือพื้นที่ไม่มีระดับความสูงไว้ก่อนเราขออัปเกรดก่อนละกันแล้วค่อยเริ่มสร้างใหม่อีกรอบนึงปรับปรุงพื้นที่ไปเรื่อยๆใน Facebook ไลฟ์กันครับวันนี้เราก็จะมาตกแต่งพื้นฐานกับ Mora Dreamland กัน Mora ก็อาจจะเป็นชื่อลูกบุญธรรมของ Aurora ครับเพราะว่าชื่อเขาเข้ากันดีแต่ผมยังไม่ได้สร้างลูกบุญธรรม Aurora นะต้องไปเล่นไลฟ์แล้วก็ค่อยๆสร้างไปครับเพราะตอนนี้ตัวละครที่เล่นเยอะมากตอนนี้ผมกำลังซุ่มทำตารางตัวละครอยู่ครับเพราะผมคนเล่นคนสร้างเองยังจำไม่ค่อยได้และมันเริ่มเยอะแล้วไงก็ว่าจะทำตารางตัวละครค่อยๆทำไปทีละนิดเวลาไลฟ์เพราะว่าไลฟ์ผมจะเล่นทุกคนอยู่แล้วในเฟซบุ๊กอ่ะนะฮะพื้นที่ก็ได้ประมาณนี้ปรับแต่งให้สวยงามคือด้านในอ่ะกันเอาไว้เผื่อฝนตกเฉยมันก็จะเป็นเครื่องเล่นนานาชนิดแหละอยู่ข้างในเอาไว้เวลาฝนตกแล้วก็มีที่ดิ้งข้างในด้วยสำหรับพ่อแม่เผื่อเขามาดูลูกหลานกันเวลามาเที่ยวที่แห่งนี้ส่วนแปนในพื้นที่แห่งนี้ผมก็จะต้องมีข้างในด้วยครับเพราะว่าผมต้องการให้มันเข้ามุมกับอีกฝั่งนึงถนนแต่ตอนนี้ยังโล่งอยู่น่าจะเป็นแหล่งเที่ยวชิลๆสำหรับนักเรียนวัยประถมอะไรทำนองนี้คือเป็นเด็กเล็กอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยครับเป็นไฮสคูลผมก็เลยจำเป็นต้องสร้างพื้นที่อยู่ข้างในเป็นอาคารขึ้นมาครับให้มันเข้ามุมกับอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามอ่ะปกติสนามเด็กเล่นเขาจะไม่มีสวนข้างในมั้งมันน่าจะเป็นแค่ห้องน้ำอ่ะที่เป็นแหล่งอาคารสูงๆขึ้นมาแต่ส่วนมากมันจะเป็นเพลย์กราวด์ใหญ่ๆเลยครับมันจะไม่มีพื้นที่ที่เป็นประมาณนี้แต่ผมต้องการให้มันเข้ามุมกันเฉยก็เลยต้องมีอาคารไว้สักเล็กน้อยครับเพื่อความสวยนี่ก็ได้ประมาณนี้มุมข้างนอกจะไม่เยอะแล้วต้นไม้ก็จะไม่เยอะด้วยผมจะเน้นพื้นที่ให้เขาเล่นสนุกกันมีพวกเครื่องเล่นเยอะๆหน่อยแต่ในเกมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะต้องซื้อ DLC อีกและสำหรับเด็กอ่ะมันก็จะมีเครื่องเล่นให้เขาเยอะขึ้นมานิดนึงครับผมจะเน้นต้นไม้ขอบนอกเลยเพราะว่าไม่ต้องการให้เขาเดินแถบข้างนอกกันแล้วก็ลดจำนวนพื้นที่ของแถบนี้ด้วยครับเพราะว่าถ้าสร้างเต็มไปผมไปดูมุมสูงแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราต้องเหลือพื้นที่ไว้นิดนึงเพื่อที่จะทำอาคารให้มันยื่นออกมาข้างนอกครับเป็นมุมที่สวยงามหน่อยนึงไงถ้าสร้างแบบเต็มพื้นที่อ่ะผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันต้องเป็นต้นไม้ล้อมรอบให้เต็มๆเป็นพื้นที่โล่งมั่งไม่ใช่อาคารแบบเต็ม 100% ของพื้นที่นะครับมันจะดูไม่สวยเวลาเราดูมุมสูงอ่ะก็ประมาณนี้พื้นที่รอบๆผมจะใช้ตัวนี้แหละคุมปิดไปเลยแล้วก็ลงสระน้ำข้างในเล็กๆครับเราจะมีสระว่ายน้ำแถบนี้ด้วยเพราะว่าเราจะมีห้องน้ำที่ใหญ่โตมากนะมันจะเป็นห้องน้ำอย่างเดียวมันก็ไม่สวยไงก็เลยขอลงสระว่ายน้ำสำหรับแอคทิวิตี้เด็กๆครับไว้แถบนี้เพราะว่าสวนแห่งนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่เด็กเขาเลิกเรียนแล้วก็มาเที่ยวกันได้โรงเรียนก็อยู่ใกล้ๆเลยแหละเดี๋ยวเรื่องโรงเรียนเดี๋ยวผมพาไปครับเพราะว่าโรงเรียนม็อดผมใช้ได้ 100% และสามารถแก้ไขเรื่องข้อผิดพลาดได้แล้วครับแล้วก็จะใช้งานโรงเรียนแล้วก็เลิกเรียนก็จะเดินมาทางนี้เข้าสนามเด็กเล่นของเราได้นั่นเองมีมุมโค้งที่ผมทำไว้
เราสามารถลงไอ้ตัวนี้ปิดไปได้ครับแต่ไม่สามารถสร้างเองได้นะไอ้มุมตัวเนี้ยกำแพงก็ไม่สามารถลงได้ครับเราจะลงได้แค่ตัวกั้นเล็กๆเท่านั้นไงไม่งั้นนะโหบ้านจะเป็นมุมแบบโค้งที่สวยงามได้เลยเนาะอย่างแจ่มอะเสียดายที่มันไม่สามารถลงได้วะส่วนมุมหลังคาที่นี่มันก็จะเยอะหน่อยครับดูแบบเหมือนโรงเรียนหน่อยเพราะผมต้องการให้เขาเข้าเต็มกันให้หมดโรงเรียนก็จะเป็นประมาณนี้แหละสีก็จะเป็นสีไม้สีของผนังก็จะเป็นสีอิฐทั้งหมดเพื่อให้มันเข้าเต็มกันในรอบบริเวณนี้เวลาเรามาวิ่งเล่นเรามาเดินเล่นเนี้ยมันจะสวยมากนะถ้าทีมแถบเนี้ยมันเท่ากันอะเรียบร้อยครับสีผนังก็ได้ประมาณนั้นเป็นสีอิฐที่ดูแบบสว่างตาหน่อยครับเหมาะสำหรับเด็กๆมาเที่ยวถ้าเป็นสีทึบไปก็ไม่ดีนะแต่ผมก็คงความเป็นวิคตอเรียไว้นิดนึงครับก็คือมุมหลังคาจะเยอะๆหน่อยแล้วก็ดูเก่าๆหน่อยนี่เครื่องเล่นอันแรกของเรา Pirate นั่นเองผมก็มีเครื่องเล่นแค่อันนี้แหละมีไอ้ Pirate นี้แล้วก็มีเครื่องบินอวกาศอะไรแค่เนี้ยมันต้องซื้อ DLC เขามาไง DLC สำหรับเด็กอ่ะต้องเสียเงินอีกประมาณ300นะมันจะมีเครื่องเล่นเด็กที่เยอะขึ้นมอดก็ไม่น่าจะใช้งานได้ครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยเราสามารถแอคทิวิตี้ได้ถ้าเป็นของมอดส่วนใหญ่อ่ะเราจะไม่สามารถใช้งานตัวนั้นได้ครับแอนิเมชันซิมอ่ะเขาไม่ได้จัดเอาไว้ก็เลยเสียดายไม่มีมอดแล้วก็ DLC เดี๋ยวค่อยไปซื้อเพิ่มครับเพราะว่าเจเนเรชัน2จะเป็นเด็กล้นล้วนเลยอ่ะแล้วจากไลฟ์ Facebook ล่าสุดผมก็ตั้งกลุ่มเขาเรียบร้อยครับชื่อ Kelly The Kid ไงโคตรเท่อ่ะแต่ยังขาดอยู่2คนในตอนนี้เพราะว่าเราต้องอัปเกรดกลุ่มด้วยมันจะมีกลุ่มปลดล็อก2คนครับที่เรายังไม่สามารถลงเพื่อนเพิ่มได้ไงแต่ตอนนี้เมมเบอร์ครบทุกคนแล้วครับผมรู้แล้วว่าใครจะเป็นลูกบุญธรรมของใครมั่งจำนวนก็จะครบพอดีทั้งทีมก็จะมี1ทีมแล้วก็จะมีไฮสคูลครับเป็นพวกวัยรุ่นอันนั้นน่ะยังไม่ได้ทำเราก็จะมีเจเนเรชันอีกเจเนเรชันนึงเขาเรียกว่า 2.1 นะเจเนเรชัน 2.1 เพราะว่าเป็นวัยรุ่นไงอันนี้จะเป็นเจเนเรชัน 2 ครับเป็นเด็กเจเนเรชันหน้าสุดสมมุติว่าถ้าผมอยากเล่นเจเนเรชันนี้ให้โตขึ้นผมก็แค่ปรับอายุไขของซิมให้สามารถใช้งานได้เท่านั้นเองเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่แทนกลุ่มลุงของเราแต่ตอนนี้ผมอยากเล่นกลุ่มลุงอยู่เรื่อยๆไงก็เลยยังไม่ปรับตรงนั้นให้ออนครับก็ตอนนี้ก็ออฟไปก่อนเพราะเล่นลุงยังไม่สนุกเลยยังจำคนไม่ได้ 100% เลยอะขนาดคนสร้างเองแค่เนี่ยไหนก็ได้แล้วครับทรงข้างในก็จะประมาณนี้คือเป็นพื้นที่โล่งๆเหมือนเดิมแต่ผมจะทำแปลนเอาไว้ก่อนเหมือนที่ผมทำบ้านของซายุริครับแล้วก็บ้านคนอื่นเราจะไปตกแต่งที่หลังเพราะว่าแบบนั้นอะดีเทลการลงละเอียดอะมันจะง่ายกว่าครับและไอการลงดีเทลละเอียดเนี่ยต้องใช้เวลาค่อนข้างนานด้วยสมมติถ้าผมสปีดบิลอย่างนี้ประมาณ3ชั่วโมงถ้าเราตกแต่งก็จะคูณ2เข้าไปครับซึ่งมันจะไม่ทันผมก็เลยขอแบ่งพาร์ทไว้ต่างหากครับสำหรับการตกแต่งก็จะเป็นซายุริสำหรับการรับหน้าที่ตกแต่งไปก็จะเป็นทางนั้นครับแยกวิดีโอกันชัดเจนเราจะได้ทำทีละส่วนให้มันสวยงามครับสมบูรณ์แบบทีเดียวไปเลยอ่ะฮะข้างบนก็จะประมาณนี้ผมต้องการที่จะทำให้ชั้น2อ่ะมันยื่นมองเห็นชั้น1แต่มันทำยากหน่อยครับเพราะผมไม่สามารถลงกำแพงตัวเล็กได้ตอนแรกผมอยากจะลงอย่างนั้นน่ะแต่มันไม่ได้ครับต้องลงกำแพงตัวใหญ่อย่างเดียวก็เลยต้องหามุมใหม่ทำกำแพงตัวใหญ่ข้างนอกแล้วก็ลงบันไดใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้กำแพงข้างในมันเป็นกำแพงเล็กให้ได้ครับตอนนี้ก็ทำประมาณนี้ก่อนเราก็จะได้กำแพงอันหนึ่งอ่ะเป็นตัวเต็มเลยแล้วก็รอบข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพื่อให้พ่อแม่เขามานั่งชิลกันข้างบนได้แต่ผมก็เปลี่ยนนะเพราะจำได้ว่าตอนไปเล่นไลท์อ่ะไอ้เครื่องเล่นอันนึงมันใช้ไม่ได้ไงมันเป็นสำหรับเด็กเล็กไงผมก็โอ้โหกะพื้นที่พอดีเป๊ะดันลงไม่ได้อย่างเซ็งอ่ะไม่เป็นไรครับก็ไปแก้ในไลฟ์เรียบร้อยแล้วก็สวยดีเหมือนกันวิธีนั้นข้างบนตรงนี้มันจะเป็นหน้าต่างครับผมก็จะลงพวกต้นไม้ไปให้เต็มในตอนนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปตกแต่งเพิ่มเติมที่หลังเพราะว่าทางเนี้ยมันมีกระจกเราสามารถมองเข้าไปเห็นข้างในได้แล้วมันก็เป็นมุมที่หลังคาทะลุเข้ามาครับเราไม่สามารถทำอะไรกับข้างนอกลงได้ไงผมก็เลยใช้วิธีนี้แหละเพื่อให้มันเห็นวิวรอบๆเฉยๆเวลาพ่อแม่เขามารอรับลูกก็จะเห็นทางนี้นั่งชิลๆข้างบนได้ใช้วิธีปิดหลังคาเพิ่มเติมครับเพื่อจะลงประตูแบบนี้มันจะดูสวยกว่าแบบเมื่อกี้นะเพราะว่าหลังคามันทะลุออกมาช่องนึงด้วยไม่แจ่มเลยทีเดียวเชียร์แล้วก็เริ่มตกแต่งข้างบนครับคือไม่มีอะไรมากหรอกแถบนี้ผมจะเน้นให้มันเป็นพื้นที่โล่งไปเลย
ข้างบนน่ะจะได้แบบดูโล่งๆไงเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มานั่งพักผ่อนกันแล้วข้างล่างผมก็จะลงให้เต็มไปเลยครับเป็นพื้นที่เล่นสำหรับเด็ก 100% ไปเลยนะฮะข้างบนก็ได้ประมาณนี้อันนี้ผมลงกำแพงปิดไปก่อนอีกรอบนึงเพื่อไม่ให้มันดูแบบหลังคาเยอะเกินไปตอนแรกมันเยอะเกินไม่สวยครับมันดูแบบมุมเยอะเกินไปแล้วก็ดูโล่งไปผมก็เลยใช้กำแพงปิดเพื่อจะลงพวกรูปให้เต็มผมว่าแบบนี้สวยกว่านะสวยกว่าเป็นแบบโล่งๆแล้วก็เห็นขอบหลังคาข้างนอกแบบนั้นไม่สวยไงมันดูเลอะไปครับแล้วก็เริ่มตกแต่งข้างหลังแล้วตอนนี้หน้าต่างผมอยากให้เยอะๆหน่อยแล้วก็เป็นหน้าต่างแบบเปิดกว้างเลยครับเพื่อให้แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาได้เต็มที่ยามเย็นเพราะว่าส่วนมากเขาน่าจะมาเที่ยวกันยามเย็นนะนี่แล้วก็ลงไอ้ตัวเนี้ยผมก็ลืมอ่านไปว่ามันสำหรับเด็กเล็กเด็กแบบโตอ่ะไม่สามารถอย่างเซ็งเลยผมก็อุตส่าห์กะพอดีเป๊ะพื้นที่เลยนะวัดช่องอย่างเนียนอ่ะพอไปใช้งานจริงเอ้าทำไมเด็กเข้าเครื่องนี้ไม่ได้วะอ๋อสำหรับเด็กเล็กเซ็งสุดไม่เป็นไรครับก็ไปแก้แล้วมันก็สวยเหมือนเดิมมาแหละใน Facebook Live เราเพราะว่าต้องใช้งานจริงด้วยนะผมไม่มีเด็กเล็กอ่ะเด็กเล็กมันควบคุมลำบากครับผมว่าเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยอ่ะน่าจะดีกว่าเพราะเราสามารถแบบตั้งกลุ่มอะไรอย่างนี้ได้หรือชวนเพื่อนไปเที่ยวหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะฟีลดีกว่าแต่จะเป็นเด็กที่ไม่ใช่เด็กโตนะครับเดี๋ยวจะมีวัยรุ่นก็น่าจะเป็นเจเนเรชั่น 2.1 ที่ผมบอกไปเพราะว่าทีนเอจอ่ะผมยังไม่ได้สร้างไฮสคูลให้เขาเลยนะต้องมีไฮสคูลด้วยแล้วจำนวนวัยรุ่นในเกมก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็จะมีแค่ลูกบุญธรรมของจูเลียนนั่นแหละที่เป็นเด็กวัยรุ่นคนเดียวในตอนนี้นะต้องไปเพิ่มก่อนตอนนี้ก็เป็นเจเนเรชั่น 2เด็กเล็กไปก่อนแล้วกันครับเรามาตกแต่งข้างหน้ากันต่อผมอยากทำให้มันโล่งๆไว้เหมือนที่ผมบอกผมก็จะไม่ลงเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปตกแต่งเพิ่มเติมอีกทีนึงครับให้ไซโยริมาจัดการด้านหน้าผมก็เลยทำที่นั่งสำหรับพ่อแม่เอาไว้ครับเอาไว้นั่งชิลคือทางเนี้ยผู้ใหญ่ก็มานั่งชิลได้นะไม่ใช่สำหรับเด็กเท่านั้นเพราะว่าแถบเนี้ยมันจะมีร้านค้าด้วยครับร้านพวกคัพเค้กอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็มานั่งชิลยามเย็นได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กเสมอไปไงฮะตกแต่งทางนี้หน่อยนึงให้มันดูมีวอลลุ่มสำหรับทางข้างหน้าก็น่าจะเสร็จประมาณนั้นส่วนพื้นที่ด้านนี้ผมก็จะทำเป็นห้องน้ำครับเราต้องมีที่อาบน้ำให้เขาด้วยผมก็เลยต้องแบ่ง2ห้องประมาณนี้เพื่อจะให้เขาไปอาบน้ำข้างในได้มันมีสระว่ายน้ำด้วยไงผมก็เลยจำเป็นต้องสร้างอ่างอาบน้ำให้เขาครับข้างในนู้นแยกมุมออกมาแล้วก็เปลี่ยนสีให้เป็นคนละสีกันผมจะได้รู้ไงว่าตรงไหนมันเป็นที่อาบน้ำแล้วก็มุมข้างนอกมันจะได้สวยงามครับคนละสีกันแหละแจ่มสุดถ้าสีเดียวกันเดี๋ยวมันจะเหมือนกันเกินไปไม่แจ่มนะด้านนอกก็จะเป็นที่ล้างมือครับแล้วก็แบ่งโซนไว้หน่อยสำหรับโถจักโคกอยู่ข้างในนี้ปิดไปนิดนึงนะเผื่อเขาแบบเข้ามาชนกันสวยเลยก็เลยต้องปิดไว้หน่อยนึงแล้วก็ที่อาบน้ำก็จะอยู่ข้างในเลยครับติดมุมในสุดแล้วก็ลงกระจกไปเพราะว่ามันมืดเกินนี่ขนาดแบบสว่างนะเนี่ยแล้วผมก็ลงต้นไม้ข้างหน้าไปครับเป็นต้นใหญ่ๆหน่อยนึงเพื่อจะปิดหน้าต่างทางนี้แต่แสงก็ลอดเข้ามาอยู่ดีผมต้องการให้มีแค่แสงเฉยๆไงแล้วก็ทำพื้นที่ตรงนี้ให้เขาเดินกันเข้ามาไม่ได้ครับนี่แล้วก็จะได้ประมาณนี้ห้องน้ำแบบบรรยากาศโคตรดีโคตรน่าเข้าเลยอันนี้เป็นห้องน้ำสาธารณะนะเนี่ยแล้วก็จัดแต่งตรงนี้นิดนึงครับมีกระจกจัดแต่งห้องน้ำให้สวยงามมีพวกรูปภาพไว้หน่อยนึงเพราะรูปภาพอ่ะมันทำให้ผนังดูไม่โล่งเกินไปครับยิ่งสีอย่างนี้เนาะโอ้โหลงรูปภาพได้อย่างสวยเลยทีเดียวเชียผนังมันจะมีวอลลุ่มขึ้นมาครับถ้าเราลงรูปภาพไปแล้วก็ลงพวกคาเปตตกแต่งเล็กน้อยตามมุมนี้ก็ได้และห้องน้ำห้องน้ำอย่างใหญ่อ่ะใหญ่เกือบ 10% น่ะของพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ลงที่นั่งครับสำหรับพ่อแม่เหมือนเดิมตกแต่งเพิ่มเติมให้เสร็จเพราะว่าผมแบ่งโซนไว้ประมาณนี้ไอ้พื้นที่เขียวๆอ่ะผมจะลงต้นไม้ให้หมดเลยมันจะได้ดูแบบกลมกลืนกันถ้าเราเพ้นแต่สีพื้นไปอย่างเดียวอ่ะมันจะดูราบเรียบไปนะในความรู้สึกผมอ่ะต้องรออัปเกรดระดับชั้นมานั่นแหละครับน่าจะสวยเลยแต่เสียดายที่เขาเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่เนี่ยไม่ได้อัปเกรดให้เราสักทีนายมันควรจะเป็นอัปเกรดของเดือนนี้เนี่ยที่จริงอ่ะแล้วเขาก็เลื่อนครับเขาบอกว่าเลื่อนแบบยังไม่มีกำหนดปล่อยด้วยอย่างเซ็งอยากสร้างบ้านที่มีระดับแล้วอ่ะมีระดับความสูงเงี้ยเนาะโหสุดยอดมันจะทำให้บ้านสวยขึ้นเยอะเลยเพราะเราสามารถลงบันไดข้างหน้าตรงขอบทางขึ้นอะไรเงี้ยได้ไงแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอาชีพใหม่มาด้วยครับเป็นอาชีพสไตลิสต์อันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูไลฟ์เขานะ
อัปเกรดเดือนปัจจุบันของเราน่าจะในเดือนนี้แหละครับแต่ผมไม่รู้ว่าวันไหนนะจะอัปเข้ามาแต่ผมก็คงไปนั่งไลฟ์เหมือนเดิมแหละครับเพราะไอ้สองอัปเกรดใหญ่เนี่ยน่าสนใจมากน่าเล่นโคตรอ่ะเรามาตกแต่งกันต่อทางนี้ดูโล่งๆผมก็จะปรับให้เต็มไปเลยครับลงน้ำพุนั่นแหละแล้วก็ปรับสีให้มันเป็นสีน้ำตาลให้หมดสำหรับทางเดินก็จะได้ประมาณนี้เรามาโหมดกลางคืนที่จริงกลางคืนไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เนาะเพราะว่าเด็กเขาไม่เล่นยามดึกดื่นขนาดนี้หรอกครับตกเย็นเขาก็คงกลับบ้านกันแล้วอ่ะประมาณ 5-6 โมงอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีใครเล่นถึงตี 3อะไรอย่างงี้หรอกแต่ก็ลงไว้หน่อยละกันครับเผื่อวันไหนฝนตกบรรยากาศแบบที่มืดๆเราก็ใช้ไฟนี่แหละทำให้มันสว่างขึ้นได้ไฟจะหายากหน่อยครับเพราะผมต้องการให้มันสีขาวๆนิดนึงและไม่ต้องการให้มันเป็นสีอมส้มครับเพราะว่ามันจะดูมืดไปพื้นที่สำหรับเด็กไฟต้องสว่างครับให้เห็นชัดๆสีขาวๆผมก็เลยจัดเต็มเลยไฟดูดิมีทุกที่อ่ะก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วลงรูปไปในขั้นตอนสุดท้ายครับทำให้มันดูเป็นเพลย์กราวด์สำหรับเด็กหน่อยไอตัวเนี้ยมันมีไฟส่องสว่างออกมาด้วยนะเพิ่งเห็นได้เนี่ยสติกเกอร์พวกนี้ก็เลยลงเต็มเลยครับตามขอบตามมุมที่มันดูโล่งๆก็จะเป็นสติกเกอร์เล็กๆลงไปให้เต็มผมจะไม่ลงรูปแบบใหญ่ๆมันไม่สวยครับมันเป็นพื้นที่สำหรับเด็กก็ต้องเป็นรูปสำหรับเด็กซะส่วนใหญ่นี่ก็จะได้ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยชึบเราไปดูแปลงกันดีกว่ามุมสูงพื้นที่ 30% ก็จะเป็นลานด้านนอกครับมีร้านคัพเค้กอยู่ตรงมุมแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ต้นไม้เยอะๆหน่อยส่วนชั้น2ก็จะไม่มีอะไรเลยครับเป็นพื้นที่สำหรับผู้ปกครองนั่งชิลข้างบนได้ชั้น1ก็จะเป็นเพลกราวด์แล้วก็ห้องน้ำกับมุมด้านนอกส่วนมากผมจะไปเล่นกับระดับหลังคาซะส่วนใหญ่ไงทำให้มันดูแบบอังกฤษเก่าๆหน่อยก็เรียบร้อยครับ Mora Dreamland เพลกราวด์แห่งแรกของเจเนเรชั่นที่2